วันนี้เราเดินทางมาที่อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมานะคะมาที่วัดตะโคนะคะเพื่อที่จะมาทำบุญเสริมดวงนะคะต่อชะตานะคะเดี๋ยวเราตามเข้าไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูค่ะว่าเขาทำกันแบบไหนนะคะคนมาเยอะมากเลยนะคะเข้ามาทำบุญนะคะเสริมดวงและต่อชะตาด้วยค่ะเราก็มารอคิวนะคะก็เขียนชื่อวันเดือนปีเกิดกันนะคะเพื่อที่จะดูดวงค่ะและนี่ก็คือเครื่องชุดสังฆทานที่เราเตรียมมาทำบุญวันนี้นะคะค่ะหลังจากที่เราทำบุญถวายสังฆทานเสร็จแล้วนะคะเราก็มาทำเสริมดวงต่ออายุกันต่อเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มานับธงตามจำนวนที่พระอาจารย์ได้เขียนใส่กระดาษมาให้นะคะแต่ละคนจะไม่เท่ากันนะคะหลังจากที่เรานับธงครบตามจำนวนแล้วพระท่านทำพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาอธิษฐานขอในสิ่งดีๆแล้วเราก็ไปปักธงที่กองทรายเลยนะคะหลังจากที่เราทำพิธีต่อชะตาเสริมดวงเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเอาน้ำมนต์ไปอาบนะคะสำหรับใครที่สะดวกในการอาบที่วัดก็อาบได้เลยนะคะแต่ใครไม่สะดวกก็กอกใส่ขวดกลับไปอาบที่บ้านได้ค่ะมีพระนอนองค์ใหญ่ด้วยค่ะนี่คือเจดีย์ที่ไว้สรีระของหลวงปู่คงนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบท่านกันค่ะค่ะแล้วเราก็ขึ้นมาถึงด้านบนแล้วนะคะนี่คือสรีระของหลวงปู่คงนะคะซึ่งท่านมรณภาพไปแล้วนะคะแต่ท่านก็เหมือนหลับปกตินะคะค่ะหลังจากที่เรากราบไหว้หลวงปู่คงเสร็จแล้วนะคะเราก็เตรียมตัวกลับบ้านกันนะคะฝากกดติดตามช่องปิ่นพาทัวร์ให้ด้วยนะคะคลิปหน้าจะหาคลิปดีๆมาฝากอีกค่ะพบกันคลิปต่อไปค่ะ